ขอชื่นชมจริงๆน้ำใจไม่เคยเหือดแห้งเลยจริงๆครับกับภารกิจการช่วยเหลือเด็กหลงตุลาอายุของน้องเพียงแค่2สัปดาห์แน่นอนว่าน้องขาดนมแม่แบบ 100% เลยครับนมแม่สำคัญมากๆกับสัตว์ทุกประเภทที่เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะคุณค่าที่มากมายของนมแม่คือภูมิคุ้มกันชั้นดีที่จะปกป้องลูกทันทีที่ได้ข่าวและก็ได้รับการประสานงานจากคุณหมอเด็กนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาลงมาควบคุมการรีดน้ำนมแม่เองกับมือซึ่งที่สวนนงนุชมีแม่ช้างตกลูกอยู่จำนวน4เชือกทำให้มีปริมาณเพียงพอกับการดูแลตุลาในกรณีที่เร่งด่วนนะครับนมจำนวน 500cc มีค่ามากแค่ไหนตุลาซึ่งมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากไม่ได้กินนมแม่วันนี้ได้กินนมแม่แล้วตุลาเริ่มมีแรงดื้อแข็งแรงพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ดื้อกับพี่ๆทันทีเลยนะครับต้องขอขอบคุณทางสวนนงนุชครับที่ให้ความสำคัญกับหนึ่งชีวิตที่พัดหลงเข้ามาให้ดูแลฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆถ้ามีโอกาสไปชลบุรีอย่าลืมแวะไปเที่ยวนะครับที่สวนนงนุชประธานและเจ้าหน้าที่ของที่นี่น่ารักจัง